ียงแค่นี้ยังไม่พร้อมรอไหมครับผมว่าเขาพร้อมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะถ้าพร้อมแบบนี้ตั้งกล้องขึ้นมาฮะรอเลยครับไปพบกับไมกี้และเมื่อกี้ไม่มีแรงพอเข้ามาเรามีแรงกันทีเลยยังไงหล่อไหมหล่อไหมน่ารักไหมแล้วรักไหมครับถ้ารักแบบนี้ขอเสียงปรบมือหน่อยเร็วก่อนอื่นเลยทักทายแฟนๆวันนี้หน่อยครับมาต้อนรับคนเยอะมากๆเลยเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกล้ามกล้ามครับสวัสดีครับไอพี่นะครับเสียงที่ดีเลยนะครับตอนนี้นะก็ดูเรื่องการกล่าวสวัสดีอย่างเป็นทางการครับน้องก้าวเลยครับพี่ครับนี่เป็นครั้งที่2ครั้งที่3นะที่เราได้เจอกันแต่ต้องบอกว่าทุกครั้งที่เจอหล่อและน่ารักเหมือนเดิมพี่ก็เหมือนกันอุ้ยอย่าไปชมกันนะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะรอเลยพี่จริงเหรออาผมไม่รอผมก็รอทีเดียวแต่น้อยกว่าคุณสองคนในวันนี้ต้องให้นะก่อนอื่นเลยฮะอยากรู้เพราะว่าในฐานะของเมนท์ออฟไฟไลน์ปกติเรื่องของการดูแลเสื้อผ้าของเราเองเนี่ยเราพิถีพิถันมากน้อยแค่ไหนใครตอบก่อนดีสุดๆเลยครับสุดๆเลยครับจริงๆยังไงอ่ะน้องก้าวก่อนเชิญเลยครับเป็นคนที่ซักเองรีดเองแล้วก็ใส่เองนะพวกเรื่องเสื้อผ้าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าหรือว่าเวลารีดผ้าเนี่ยคุณจะพิถีพิถันมากอืมอ๋อเป็นคนที่พิถีพิถันกับการเรื่องของการดูแลผ้าของตัวเองดีแล้วแล้วน้องไมกี้ล่ะครับผมก็พิถีพิถันมากเลยโอ้ยังไงผมชอบน้ำหอมเราเลือกอะไรที่มันหอมๆหรือเปล่าโอ้นี่เป็นนะนี่เป็นนะได้กลิ่นความหอมไหมครับสุดยอดหอมมากแถวหน้าได้ยินแล้วแถวหลังไม่ได้กลิ่นความหอมเลยหรอครับไม่มีกลิ่นเลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมีช่วงเวลาที่เขาได้ไปหาพวกคุณอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะวันนี้ความหอมคือจัดจ้านอยู่แล้วและในฐานะของเฟรนด์ออฟไฟไลน์มันไฟไลน์นี่มันตอบโจทย์กับเรายังไงครับเพราะว่าความหอมนี่เป็นโจทย์ที่สำคัญอยู่แล้วถูกไหมครับอ่ะเชิญเลยครับน้องก้าวก่อนน้องก้าวก่อนแล้วกันว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆแล้วก็เรียกว่าไลฟ์สไตล์อยู่ก็อย่างที่บอกนะว่าผมเป็นคนที่ซักเองรีดเองใส่เองมันจะต้องตอบโจทย์มากๆนะครับก็ขอบคุณแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อในประเทศกับคนอื่นๆแล้วก็พี่เลี้ยงน้องกันครับทุกคนนี่นะฮะเป็นการส่งต่อความหอมแบบนี้กันและเส้นใหญ่ผ้าด้วยตัวเขาเองเลยนะฮะใครอยากให้น้องก้าวดูแลเสื้อผ้าของเรานะครับนี่ดูแลยังไงดีฮะในชีวิตหรือแต่งตัวมาจัดเต็มมากเลยนะฮะแหมน่ารักมากเอ้าน้องไมกี้บ้านหลักเชิญครับครับผมก็เช่นกันครับขอบคุณทางไฟไลน์ไฟจริงผมแบบหรือผมจะใช้ไฟไลน์อยู่แล้วจะได้สุดดีใจมากๆครับผมที่วันนี้ได้มาเป็นไฟไลน์คู่กับพี่ก้าวครับผมครับยินดีมากจะปีมากครับนี่เอ้าขอเสียงปรบมือเลยครับไปยืนคุยบนเวทีผมว่ามันไม่ครบสูตรวันนี้ฮะเรามีเกมมีกิจกรรมที่จะมาท้าพิสูจน์คุณทั้งสองคนพร้อมกับแฟนคลับว่ารักพวกคุณมากแค่ไหนสามัคคีกับพวกคุณมากแค่ไหนเรามีกิจกรรมเกมฮะพร้อมไปเลยทุกคนอยากเล่นเกมไหมพร้อมนะพร้อมแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของเกมแรกครับกับเกมที่ชื่อว่าส่งต่อความมิตรภาพมันยากนะครับเดี๋ยวทีมงานของเรานะครับจะให้น้องก้าวและน้องไมกี้นะครับจับ
คดีขึ้นมาร่วมเล่นเกมบนเวทีนี้นี่รายการทำอาหารนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอันนี้ใช่รายการทำอาหารขยับเล่นเกมยกมือขึ้นนะไหนขยับเล่นเกมขยับกินยกมือหน่อยเอาแล้วที่เหลืออย่าข้ามคนอื่นเลยเอาอย่างนี้คนที่จะได้ขึ้นมาเล่นเกมกับเรานะครับขึ้นอยู่กับคุณสองคนจับรายชื่อขึ้นมาคนละ5ท่านยินดีครับซึ่ง5ท่านนี้จะอยู่ในทีมของคนที่จับได้เลยนะครับโทษนะโทษนะน้องไมค์กี้จับไม่ได้จับไม่ได้อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้บาโก้ไม่ต้องบอกอันนี้บาโก้ไม่ต้องบอกผมแหมที่เลือกยาวก็ใช่เลยไม่ใช่นะนั่นเลยนั่นคือกล่องของเรานะจับรายชื่อขึ้นมากิจกรรมของเรานะครับง่ายๆเลยคุณได้ขึ้นมาเล่นเกมบนเวทีนี้สิ่งแรกที่คุณได้แน่ไม่ว่าคุณจะชนะเฮ้ยมาพูดก่อนนะไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้คุณได้รูปโปรลอยพร้อมกับลายเซ็นดังนั้นขอให้จับโดนที่คุณปุ๊บคุณมีสิทธิ์ได้เลยแล้วถ้าคุณแพ้ครับแล้วคุณชนะเกมอีกคุณได้ถ่ายรูปปุ๊บช็อตอีกหนึ่งช็อตครับเอาละครับดังนั้นเริ่มต้นเลยเราจะเริ่มทำการจับรายชื่อจะเป็นเลขที่นั่งนะครับจะเป็นเลขที่นั่งของตัวเองนะถ้าใบเดียวนะครับได้เลยครับโอ้โหใจเย็นๆสิเอา5รายชื่อก่อนนะฮะเป็นเลขที่นั่งของคุณนะตรงกับใครนะครับเดี๋ยวมาสแตนบายที่ข้างเวทีเชิญเลยครับข้างอย่าไปก่อนนะฮะวางไว้ไม่ได้ครับพี่ช่วยกันเนี่ยฮะมาก่อนได้เลยฮะข้างไหนอ๋อข้างไหนนะฮะโอเคมาหยิบประกาศได้เลยฮะของฝั่งน้องไมกี้ก่อนนะของฝั่งน้องไมกี้ก่อนนะ5ท่านพอดีนะฮิตชูชูโอ้โหฮิตชูชูแอคเซนต์มาแบบเลยนะให้ฮิตชูท่านแรกครับผมฮิตสองฮิตสองครับฮิตสองขอคนที่อยู่ในงานเท่านั้นนะครับฮิตสองครับเชิญครับครับผมผมคนต่อไปนะเอ16ครับมาดูติดกันเลยครับ H1 H1 ครับผม H1 ครับเลขที่ใครมาแซงไปข้างเวทีนะครับมาเลยนะฮะมาแซงไปข้างเวทีเลยต่อไปครับ B15 ครับ B ครับผม B15 ครับเชิญครับ B เดวิด B แดนเนียลครับอีกแล้ว B15 โอเคครับ B อีกแล้วครับผม B5 ครับ B5 ครับ D ครับผม B ดับครับ B ดับหนาดับแบ็คครับตรงคนแล้วเอาใหม่นะ B5 กับ B15 นะครับ B ด็อกนะเชิญครับอันนี้5ท่านสำหรับทีมของน้องไมกี้ครับมาต่อนะต่อเลยครับน้องก้าวครับผมคนแรกนะมาไอ้6ครับไอ้6ครับไอ้6อยู่ไหนเอ่ยไอ้6ครับเชิญครับไปบ้างไปทีเลยย้ำทีมของตัวเองด้วยนะฮะว่าคุณอยู่ทีมที่4ครับ14ครับ4แรงตัวอะไรครับ44ฮะเคยมาเหมือนไม่แน่ใจว่าใช่เราหรือเปล่าแต่ใช่ก็แน่มาที่ข้างเวทีเลยครับ D12 ครับ D12 ครับเชิญครับเชิญครับมาเลยฮะ J2 ครับ J2 ครับ J2 ครับJ2 ครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยรออยู่ไหมอยู่ไหมอยู่นะอยู่นะใช่ไหมเชิญครับมาสุดท้ายครับโอ้สุดท้ายเรามาลุ้นกัน E4 ครับE4 ครับ E4 หมายเลข E4 เชิญครับเชิญครับ10ท่านนี้ผมแสดงความยินดีก่อนเลยก็คุณได้รูปโปรลอยด์พร้อมลายเซ็นไปก่อนเลยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับแต่ชนะเกมที่ได้รูปโฟโต้ช็อตไปอีก1รูปนะครับดังนั้นเกมของเราฮะไม่ง่ายเลยส่งต่อความคิดเป็นโฟโต้เกมนี้คือลูกทีมฟังด้วยนะครับคุณจะยังไงนะฟังด้วยกันนะเกมนี้ครับทีมละ5ท่านให้ยืนต่อแถวกันเรียกเป็นหน้าเวลาแบบนี้ให้คุณทำการส่งต่อรูปบับเบิ้ลเป็นเพื่อนผู้อยู่ฝั่งนู้นมาไว้ในโหลนี้นะครับผมจะให้เวลา1นาทีเล่นทีละทีมตักได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับคุณและลูกทีมคุณโดยที่กติกามี2 อย่างคือห้ามทำรูปบับเบิ้ลเป็นเพื่อนตกและห้ามใช้มือในการจับให้ใช้อุปกรณ์ที่เราวางไว้ตรงนั้นในการตักและส่งต่อมาที่โหลนี้ครับเข้าใจกติกาไหมฮะกติกาโอลิมปิก3คนปี2024ที่ผ่านมาขอให้ทำนะชุบชูชุบชูจะนับเองไหมหรือไม่นะผมเป็นอย่างยิ่งยาวก็กระเป๋าโอเคเมื่อกี้
ม่แต่ผมอยากเอาชุบชูชุบผมไม่เคยชุบชูชุบชุบชูชุบลงต้องชุบครับผมลงต้องชุบนะพร้อมนะชุบชูชุบชุบชูชุบเริ่มก่อนใช่ไหมครับจะเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังเริ่มก่อนแล้วกันครับเริ่มก่อนครับโอเคลูกทีมของเราไปที่เชิญบนเวทีนะครับทำไมเริ่มก่อนแล้วทำหน้าเสียใจอ่ะเริ่มก่อนมีโอกาสได้โอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วสวัสดีครับเริ่มก่อนได้เดียวระหว่างนี้น้องก้าวจะไม่ยืนเก่าอยู่คนเดียวเพราะเราสามารถที่จะแกล้งลูกทีมของน้องไมกี้ได้แกล้งน้องไมกี้ได้เต็มที่วันนี้คือช่วงเวลาคุณก่อนอื่นนะให้น้องไมกี้วางแผนก่อนเลยจะให้ลูกทีมยืนตำแหน่งไหนได้เต็มที่จะหยิบอุปกรณ์อะไรแบ่งกันได้เลยแต่น้องไมกี้ต้องอยู่หัวแถวเมื่อกี้ผู้กำกับพี่เขาบอกว่าใช้อุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ที่วางอยู่โต๊ะได้เลยน้องไมกี้กำลังคิดแผนโกงอะไรไหมเนี่ยไม่ได้คิดแผนอะไรอยู่หรือเปล่าอุปกรณ์เฉพาะบนโต๊ะใช่ไหมครับบนโต๊ะที่เลยจากที่หนูไปเนี่ยฮะโอ้โหเลยฮะเนี่ยฮะแหมงั้นหนูยกโต๊ะแล้วเสียไม่ได้นะเอานี่ดีอุปกรณ์ที่พี่วางไว้ให้ชื่ออุปกรณ์ตรงนี้แบกไปเลยครับมีกี่ท่านนะครับ5ท่านครับโอ้โหเป็นโต๊ะมี6ถ้าเกิดว่าน้องไมกี้ก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการตักเช่นเดียวกันผมให้ผู้โชคดีเลือกก่อนเลยได้ไหมได้ครับเอาเรื่องที่เราไม่กี่ครับเรื่องเป็นได้เราแบ่งตรงเย็นหรือเป็นคงจริงหรือเปล่าหรือมีหรือเปล่าคงจริงหรือเปล่าหัวหน้าเราไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ไหมหน้าเราไม่ใช่แล้วแต่ฉันเก็บได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้นะใช้เป็นครับใช้เป็นนะแต่ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไม่แน่เดี๋ยวน้องไมกี้ใช้ตะเกียบในการตักนะครับและลูกทีมคุณเชิญครับอยากจะใช้อุปกรณ์ไหนในการตักระบบเชิญหยิบเลยฮะอันนี้เวลาแต่มันได้ทีมหลายลูกเลยนะตักเท่าที่ได้ตักเท่าที่ได้ยืนเรียงกันนะฮะ1นาทีเข้าใจกติกาห้ามตกลงพื้นห้ามใช้มือในการจับอุปกรณ์ร้อนนะครับร้อนนะครับทีมงานจับเวลานะฮะ3เดี๋ยวจะใช้เราเริ่มเริ่มอย่าเพิ่งโดนจี้ฝั่งคุณให้ยังว่างอยู่เลยพร้อมแล้ว3 2 1ได้ครับมาไปไหนไม่ใช่อะไรต้องต่อให้เราต้องต่อโอ้โหส่งต่อแล้ววิ่งเลยส่งต่อฮะส่งต่อส่งต่อเอาล่ะไปแล้วครับที่ลูกที่1ลำเลียงไปแล้วครับน้องก้าวแก้ไม่เต็มที่นี่คือตาของเราแต่แก้เขาเยอะอย่าลืมตาของตัวเองด้วยนะฮะไปลูกที่สองดำเนินไปแล้วลูกที่สามแล้วตอนนี้ลูกแรกได้แล้วอยู่ไหนครับมาต่อมาไม่ได้ให้การส่งต่อนะครับไปไม่ได้ทำไมทำไมนะฮะเอาเสียส่งต่อไปเรื่อยครับผมไม่ได้เริ่มใหม่วันนี้เวลาเหลือ30วินาทีครับ15วินาทีครับโอ้เร็วมากเวลาผ่านไปเร็วมาก1513 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาโทษนะฮะเล่นป่าเป่าแบบนี้เล่นป่าเป่าหรือเปล่าใช้ตะเกียบมันผมใช้ตะเกียบใช่ครับผมเร็วมากจนผมไม่ทันเลยไม่เห็นนะฮะถ้าเกิดว่าได้ไปทั้งหมดนะฮะ5ลูกใช่ไหม5ลูก5คะแนนครับขอบคุณพี่นะครับขอบคุณครับแต่ว่าเดี๋ยวเราให้ทีมของน้องก้าวมาเล่นให้ได้มากกว่า5ลูกคุณมีโอกาสชนะสูงเลยถ้าได้มากกว่า5ลูกเชิญครับขอเชิญลูกทีมของน้องก้าวและน้องก้าวมายืนอยู่กับพี่ครับเชิญครับคนอื่นเนี่ยผมต้องหาแรงจูงใจบทลงโทษคืออะไรนะถ้าเต้นใช่ไหมถ้าเต้นต้องชนะมาผมขอเลือกอุปกรณ์ให้พี่ก้าวนะพี่มีเลยครับตาเราแล้วก็น้องไมกี้ครับพี่ก้าวก็เป็นคนจริงพี่ก้าวคนจริงก็เปล่าเอามาฮะมาเลยน้องก้าวเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าเขาวางแผนเป็นยังไงไม่ฮะเลือกเลยครับเลือกอุปกรณ์เลยเลือกอุปกรณ์เลยฮะวางแผนนี่ให้กำลังใจด้วยพร้อมนะฮะ1นาทีน้องไมกี้แกล้งเต็มที่นี่คือช่วงเวลาของเราพร้อมนะครับ1นาที3 2 1เริ่มครับ
ต่อไปเลยครับตอนนี้ลูกที่2มาแล้วลูกที่3แล้วไปได้มั้ยเอาใหม่เอาใหม่เวลาผ่านไปไวมากครับเหลือ30วินาทีครับ30วินาทีซิมยังก็ยังนะฮะได้อยู่ฮะตกต่อฮะตกต่อลนตกต่อนะอย่าลืมนะทีมไหนชนะได้ถ่ายรูปกุ้งช็อต10 9 8 7 6 5 4 3 2ตอนนี้น้องก้าวได้4คะแนนน้องไมกี้5คะแนนน้องไมกี้ได้มากกว่าใช่ไหมครับแต่ยังไม่ขอแสดงความยินดีไม่เป็นทำไมมีแต่ครับพี่มีแต่ให้ฮะเพราะว่าไฟล์ไลน์เรามีเซอร์ไพรส์ให้เสมอครับลูกที่คุณตัดไปโอเปอร์มิราเคิลนะครับในลูกนั้นน่ะจะมีโบนัสพอยต์อยู่ถ้าคุณเปิดออกมาแล้วมีโบนัสพอยต์ได้เพิ่มไปเลยอีก5คะแนนครับดังนั้นอันนี้คือทีมของน้องก้าวส่วนทีมของน้องมิกกี้หยิบโหลขึ้นมาเลยครับเชิญฮะหยิบโหลขึ้นมาเลยฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูว่าสรุปแล้วทีมไหนจะชนะนะครับถึงแม้ว่าทีมของน้องมิกกี้ทำได้5ลูกทีมของน้องก้าวทำได้4ลูกเดี๋ยวมาดูฮะโค้ชทอยจะได้กี่แน่ให้หัวหน้าทีมเปิดด้วยตัวเองนะฮะหัวหน้าทีมเปิดด้วยตัวเองนะฮะมีใครมีโค้ชทอยอยู่ในลูกบัพเปอร์มิราเคิลไหมลองดูเลยครับมีบอกมาได้เลยนะฮะมีไหมไม่มีฮะน้องไมกี้ลูกแรกไม่มีน้องก้าวลูกแรกมีน้องก้าวได้ละหนึ่งน้องก้าวได้ละหนึ่งได้ไหมไมกี้มีไหมไม่มีไมกี้ไมกี้มีไหมไม่มีไม่มีและน้องก้าวมีไหมเสมอตอนนี้ดูลูกท้ายเป็นไม่มีแต่เจอไป1โบนัสพอยต์ถ้ากลับได้เพิ่มไปเลย5คะแนนน้องก้าวได้ด้วยเดี๋ยวโบนัสที่1 5ฮะ5คะแนนโบนัสที่5คะแนนประท้วงไมกี้ของเราไมกี้เป็นกติกาของเราเขาบอกห้ามได้ไหมเพราะว่าอะไรหรือเปล่าในนี้มันเป็นรูปอะไรครับไฟลายเป็นปฏิพันธ์ไฟลายฮะอ๋อถ้าเป็นไฟลายผมยอมให้ได้ครับโอเคนะโอเคแล้วกับว่าทีมน้องก้าวได้ไปหมด9คะแนนส่วนทีมของน้องไมกี้นะครับถึงแม้จะได้5คะแนนไม่เป็นไรอย่างน้อยคุณได้ขึ้นมาลอยมาดิน้องมาดิเดี๋ยวเชิญรับที่ข้างเวทีได้เลยนี่ทั้งมือน้องไมกี้และรับข้างเวทีได้เลยนะครับนี่ฮะเอาละครับส่วนทีมที่ชนะไปนะครับมาถ่ายรูปทั้งช็อตตรงกลางเวทีร่วมกันครับขอ1ช็อตเลยถ่ายรูปด้วยกันฮะมาตรงกลางเวทีแล้วเดี๋ยวรับรูปลอยพร้อมกันเสร็จข้างเวทีเช่นเดียวกันครับเอาล่ะ5ท่านแรกนะครับที่ชนะเมื่อกี้นะเดี๋ยวถ่ายรูปกับน้องไมกี้และน้องก้าวตรงกลางไว้ที่นู้นโอ้โหเรียกว่ามามอบความไพเราะให้กับแฟนๆทุกคนได้ฟังกันอย่างดีด้วยนะครับดังนั้นนะฮะนี่คือโชว์ที่พิเศษมากๆสำหรับพวกเราชาวไฟไลน์เลยขอเสียงปรบมือหน่อยครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเชิญเลยครับบอกได้เลยรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็อยากเลือกพวกเราสองคนมาตำแหน่งหน้าที่ความรู้สึกประทับใจแล้วก็ปลื้มมากๆเอ๊ะขอไมกี้เชิญครับก็ขอขอบคุณทางไลน์นะครับผมที่เลือกพวกเราทั้งผมแล้วก็พี่ก้าวมาเป็นเราไลน์ผมรู้สึกดีใจเป็นเกียรติมากๆวันนี้มีแต่คนแฮปปี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทุกคนแน่นอนว่าวันนี้ผมอยากให้แฟนทุกคนเนี่ยได้ถ่ายรูปแบบช็อตคุณสองคนยืนหล่อๆที่กลางเวทีเรียกว่าเอาให้เต็มที่ไม่แพ้อยู่แล้วสองคนนี้